สวัสดีครับ P-Pay ผมวันนี้ P-Pay จะมารีวิวแบบ Q&A กับเจ้าตัว Honor Pad 9กับคำถามต่างที่เพื่อนๆถามมาทางช่อง Facebook และ TikTok ของ P-Pay และทางตัว YouTube ด้วยนะผมวันนี้พี่จะมารีวิวสับคำถามของเพื่อนที่ถามพี่สับเจ้าตัว Honor Pad 9มาเริ่มด้วยคำถามแรกเลยครับผมถามว่าลำโพงตัวนี้8ตัวเสียงมันเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ใช้งานมาพี่จะขอตอบเลยว่าลำโพง8ตัวเสียงขับออกมาก็ประมาณเสียงเบสอาจจะไม่หนักแน่นแต่เสียงความกังวานถือว่าใช้ได้ครับพี่ขอเปิดตัวลำโพงให้ดูเลยว่าเสียงมันเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆลองตัดสินใจเลยว่าเสียงมันดีไหมพี่จะขอเอาไมโครโฟนวางไว้บริเวณด้านหน้าของตัวแท็บเล็ตเลยครับEven when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be.ลำโพง8ตัวบอกเลยว่ามีความกังวานของเสียงครับเสียงเบสมีความหนักแน่นแต่ไม่ได้เบสหนักแบบดังตึ๊บ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 นะครับผมเสียงเบสคือออกแบบกลางๆฟังแล้วสบายหูครับย่างเสียงแหลมเป็นเสียงแหลมที่กังวานจริงครับชื่นชมเลยว่าลำโพง8ตัวเสียงมีความกังวานของเสียงครับแต่เสียงเบสอาจจะไม่หนักแน่นมากจนเกินไปแต่พี่รู้สึกว่ากับราคา 19,000 บาทเสียงเบสอันดับนี้ถือว่าคุณภาพคือไว้ใจได้แน่นอนครับนี่ครับเนื้อเรื่องเสียงจะเป็นแบบนี้และคำถามที่ถามมาเยอะมากคือเสียงมันแตกต่างกับตัว Xiaomi Pad 6มากไหมครับซึ่งวันนี้พี่เตรียมตัว Xiaomi Pad 6มาด้วยครับจะให้ดูเลยว่าเสียงมันเป็นไงบ้างมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดครับพี่จะขอเปิดตัว Xiaomi Pad 6ในการทดสอบเลยครับนะครับเพิ่มเสียงสุดครับดูครับจะเอาไมค์ไว้บริเวณด้านหน้าเหมือนกันครับมาดูครับผมตัวเจ้า Honor Pad 9ครับเดี๋ยวเช็คดูเลยแล้วมาดูครับผมตัวเจ้า Xiaomi Pad 6ถ้าพูดในแง่ในการฟังเพลงแบบจริงจังครับตัว Xiaomi Pad 6ถึงแม้ว่าลำโพง4ตัวแต่เนื้อเสียงในการจูนโดยตัว Dolby Atmos ครับเสียงเบสหรือว่ามิติของเสียงจะมีดีกรีมากกว่าตัว Honor Pad 9แน่นอนครับแต่ในเรื่องการฟังเพลงที่เสียงดังและเสียงกังวานครับลำโพง8ตัวสำหรับเจ้าตัว Honor Pad 9ถือว่าชนะในเรื่องนี้แต่เรื่องที่เป็นแบบเก็บเสียงดีและละเอียดของเสียงมิติของลำโพงดีตัว Xiaomi Pad 6มีเสียงที่ดีมากกว่าครับเสียงเบสมันออกมาได้อย่างเหมาะสมอันนี้พูดตรงๆผมให้ดูเลยว่าเสียงเห็นไหมเห็นครับว่าเสียงเบสมันออกมาเป็นลูกๆฟังแล้วรู้สึกว่ามันฟินมากครับแต่เสียงมันไม่มีความกังวานครับแต่ถ้าเราฟังคนเดียวผมในห้องถ้าเราเปิดตัว Xiaomi Pad 6มันก็เสียงดังฟังชัดแต่เมื่อมีลำโพง8ตัวในผมของตัว Honor Pad 9มามันเลยเสียงดังมากกว่าครับนี่เสียงดังจริงดูครับว่าพี่ผมจะขอเอาไมค์
ไว้ตรงห่าง1เมตรมาดูว่าเสียงมันจะเป็นไงบ้างนะผมกับความกังวานของเสียงนะครับนี่ครับแตกต่างกันแน่นอนครับในเรื่องเสียงดังยังไงตัวถ้าใครชอบลำโพงเสียงดังๆไปตัว Honor Pad 9แต่ถ้าใครชอบวิธีของเสียงหรือว่าฟีลลิ่งของเสียงที่คุณภาพเสียงดีมาตัว Xiaomi Pad 6แค่นั้นครับผมสำหรับเรื่องเสียงนะที่คนถามมาเยอะมากกับคำถามพี่ขอ Q&A ให้ดูผมว่าเป็นไงบ้างเนาะผมสำหรับคำถามต่อไปถามว่าในการแบ่งหน้าจอแบ่งหน้าจอตรงไหนแล้วแบ่งหน้าจอยากไหมซึ่งบอกเลยว่าในการแบ่งหน้าจอแบ่งหน้าจอไม่ยากครับเราแบ่งหน้าจอตรงนี้ครับผมแบบนี้เลยนี่ครับนี่ครับเราแบ่งทางซ้ายหรือทางขวาแล้วก็แบ่งได้ซึ่งในการฟังก์ชันในการรับของตัวแบ่งหน้าจอได้เกือบจะทุกแอปครับแล้วการแบ่งหน้าจอก็ง่ายโคตรสบายครับเช่นพี่แบ่งหน้าจอแล้วก็เปิดแกลเลอรี่ของภาพครับพี่ก็ใช้งานเลยแล้วก็ผมในการปรับได้เป็น3ขั้นครับ1 2 3แบบนี้ซึ่งในการปรับก็ง่ายครับทัชของหน้าจอบอกเลยว่ามันเวิร์คมากครับพี่ชอบแบบฟีลลิ่งดีมากซึ่งมันรู้สึกว่ามันปรับได้เยอะอยู่นะนี่ครับซึ่งมันปรับรู้สึกว่ามันปรับง่ายอ่ะฟีลลิ่งดีมากในการปรับครับหรือว่าใครไม่ชอบผมก็สามารถปรับได้เป็นแนวนี้ครับสับกันได้หรือว่าปรับเป็นมัลติวินโดว์ได้ผมสับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ง่ายครับผมสับการปรับเปลี่ยนของหน้าจอนี่ครับคำถามเลยมันแบ่งได้นะครับผมสับตัวนี้คำถามต่อไปถามว่าสามารถคนแอปพลิเคชันได้เกือบทุกแอปไหมคำถามคือพี่ขอตอบเลยว่ามันไม่สามารถโคลนได้ทุกแอปแต่มันสามารถโคลนได้เฉพาะแอปที่เป็นแอดเวนเจอร์ครับสับตัวนี้เข้าใจแอปของผมแบบนี้นะครับแอปคู่แฝดครับหรือว่าคู่แฝดแอปครับก็คือ Facebook Messenger หรือว่า LINE สามารถโคลนได้ผมตัวนี้นะในการใช้งานครับถือว่าเพียงพอครับก็ตามสไตล์ล้อมที่เป็นโกลบอลครับส่วนมากเขามาให้แปลว่านอกจากจะเป็นของ Xiaomi ครับ Xiaomi Pad 6เนี่ยได้เปรียบมากก็คือว่า Xiaomi Pad 6เนี่ยมันสามารถใช้งานในการแบบว่าคนแอปได้เกือบทุกแอปแต่ตัวนี้คนแอปเฉพาะเมนเจอร์ได้ผมแล้วในการเก็บหน่วยความจำข้อมูลตัวนี้เป็นหน่วยความจำ256ผมสับตัวนี้แต่ไม่สามารถเพิ่มหน่วยความจำภายนอกได้ซึ่งคำถามนี้ถามมาเยอะมากว่าสามารถใส่เมมโมรี่การ์ดได้ไหมคือไม่สามารถใส่ได้ผมก็คือเราซื้อ256สับพีก็เพียงพออ่ะพีลงเกมพีใช้งานทั่วไป256ก็เหลือครับมีพอร์ต Type-C ด้วยบริเวณด้านข้างมันก็โอเคครับคำถามต่อไปถามว่าติดฟิล์มมาจากโรงงานไหมไม่ติดครับตัวฟิล์มไม่ได้ติดมาจากโรงงานอันนี้พีไม่ได้ติดฟิล์มสับพีใช้งานอยู่นะครับผมยืนยันเลยว่าไม่ติดฟิล์มคำถามต่อไปถามว่าหัวชาร์จสายชาร์จในกล่องแถมมาไหมยืนยันเลยว่าใครดูคลิปแกะกล่องพีหัวชาร์จในกล่องแถมมาสายชาร์จแถมมาแล้วก็ปากกาครับแถมมาด้วยให้เราครับแล้วก็มีเคสเป็นเคสที่บอกเลยว่าสวยมากนะครับแถมให้เราด้วยซึ่งบอกเลยว่าเป็นเคสที่แกะงานแกะง่ายด้วยนะครับผมสับตัวนี้พี่ใช้งานมาครับนี่ครับสับคำถามต่อไปถามว่าปากกาที่เราใช้งานเนี่ยมันวางมือได้ไหมมันขีดเขียนแล้วมันฟีลลิ่งดีไหมยืนยันเลยว่าที่พี่ใช้งานมาสักระยะหนึ่งครับฟีลลิ่งในการขีดเขียนคือดีครับคือพี่อันนี้พี่ซื้อมาใช่เองครับผมพี่ขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ครับเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่าซื้อจากไหนครับเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ครับผมนี่ครับในการใช้ปากกาผมพี่ก็เปิดปากกาผมแตะปุ่มปากกาแป๊บนึงพอปุ่มเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมันขึ้นเลยครับผมว่าแบตเตอรี่ของปากกาเราเท่าไหร่พี่รู้สึกว่าในการใช้เป็นอีโคซิสเต็มของรุ่นออเนอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันดีมากครับกับแท็บเล็ตราคาที่พี่ซื้อมา 9,000 กว่าบาทถือว่าสุดยอดครับนี่ครับนี่ครับมันใช้งานง่ายผมตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานง่ายแล้วการเขียนโน้ตครับมันวางมือบริเวณหน้าจอได้ผมนี่ครับพี่เขียนเขียนนี่ครับคือนิ้วมือผมไม่สามารถขีดเขียนได้เลยซึ่งถ้าเอาปากกามาขีดเขียนได้ซึ่งในการขีดเขียนฟีลลิ่งคือดีมากอารมณ์เหมือนเราเขียนปากกาจริงครับบริเวณหน้าจอซึ่งตอบสนองพี่อันนี้ไม่อวยอันนี้พูดตรงเลยว่าตอบสนองดีจริงครับหลังจากที่พี่ใช้งานมาถือว่าเวิร์กสุดๆครับตัวนี้โคตรชอบเลยเป็นอะไรที่เวิร์กมากในเรื่องการขีดเขียนของหน้าจอครับนี่แหละผมเป็นคำถามที่พีตอบให้เลยว่าพีใครคิดเม้นมาหรือว่าใครแชร์พีก็จะขอตอบจริงๆว่าเออนี่แหละพีตอบให้ดูว่าพีก็อ่านคอมเมนต์ทุกคนที่คอมเมนต์มาถามพีเหรอครับ
สำหรับคอมเมนต์ต่อไปถามว่าเล่นเกม ROV กับตัว CPU Snapdragon 6 Gen 1เป็นไงบ้างครับปรับสูงสุดได้ไหมเดี๋ยวพี่ขอเข้าเกมเลยครับผมว่าเป็นไงบ้างครับนี่ครับเข้าเกม ROV ครับ ROV สามารถปรับตัวเกมได้เท่าไหร่มาดูกันเลยครับผมตัวนี้นะครับจะขอปรับให้ดูนะผมสับเกมลำโพงบอกได้กระหึ่มแน่นอนครับมีตัวในการปรับตัวเกมเมนเจอร์เลยผมในการปรับซึ่งปรับแสงของหน้าจอปรับมุมต่างของเกมครับนี่ครับถือว่าสุดยอดพี่ชอบฟีลลิ่งของการทัดมากของตัวนี้ทัดดีมากครับนี่ครับก็เห็นไหมผมว่าภาพ HD ปรับสูงมากได้การแสดงผลปรับสูงมากได้แล้วก็สามลบปรับได้สูงสุดแล้วก็เฟรมเรทของ60เฟรมผมแล้วก็เอฟเฟคหมดทุกอย่างเปิดได้หมดแล้วก็หมดซอฟต์ไลท์เปิดได้ยืนยันเลยว่าเกม PUBG Mobile ก็เปิดได้สูงสุดได้สบายหายห่วงตัว Free Fire ก็เปิดได้สูงสุด ROV ก็ปรับได้โคตรสูงสุดมันสบายหายห่วงครับในส่วน Capture Impact บอกเลยว่ามันสุดจริงปรับสูงสุดโคตรลื่นหายห่วงครับตัวนี้บอกเลยว่าในการใช้งานถือว่าสุดจริงก็เพียงพอผมสับพีที่ใช้งานมานะครับนะครับพี่ขอเข้าเกมตัว Capture Impact ให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างนะครับนะครับซึ่งจริงๆนะในการเรนเดอร์ของตัวเกมสับ CPU ตัวนี้มันประมวลผลของภาพหรือตัวเกมในการอ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันใจพีมากครับขอชื่นชมเลยว่าตัวนี้ Honor Pad 9ในปีนี้ทำงานกับตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันได้อย่างดีจริงครับดูครับว่าเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้นะพี่อ่านคอมเมนต์เรื่อยๆนะผมก็คือมีคอมเมนต์มาพี่ก็ตอบหมดทุกอย่างแล้วแหละพี่ไม่ได้กักอยู่แล้วเพราะว่าซื้อมาเองครับไม่อวยอยู่แล้วครับพูดตรงๆเลยว่าฐานะคนใช้งานจริงครับปากกามันวางมือได้คอนเฟิร์มนะปากกาวางมือได้ลำโพง8ตัวเสียงดังฟังชัดเสียงเบสอาจจะไม่หนักแน่นจนเกินไปแต่พี่รู้สึกว่ากับราคาเรทนี้เสียงก็ถือว่าสุดยอดสับพีนะครับผมนี่เข้าเกมให้ผมอันนี้ผมพีปรับเกมไว้พี่คือสูงสุดเลยครับผมสำหรับไปดูที่พีรีวิวเกมมาแยกไว้อยู่ครับนะครับให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะนี่ครับก็คือกราฟิกมันกำลังโหลดอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับตัวเกมที่ผมสามารถปรับการบันทึกหน้าจอได้การตั้งค่าต่างก็สามารถบันทึกได้ผมตัวนี้ถือว่าโอเคผมสำหรับพีนะครับตอนนี้เราก็โหลด data ของตัวเกมนี้เกือบ30จิกนะครับผมนะครับแรกผมแรกมันจะทำการดาวน์โหลดตัวกราฟิกอันนี้เหตุการณ์จริงครับมันจะมีการดีเลย์เพราะว่า CPU Snapdragon ตัวนี้มันเป็นแบบนี้แล้วพอเล่นไปสักพักผมมันโหลด data เสร็จลำโพงเสียงดังมากนี่ครับแรกผมมันจะมีการกระตุกนะพอเล่นไปสักพักผมมันจะโหลด data ของตัวกราฟิกแล้วมันก็ไหลลื่นซึ่งเป็นสไตล์ของตัวกราฟิกของ Snapdragon ครับตัว CPU 8 Gen 1 Gen 2ก็เหมือนกันนะผมพี่สัมผัสมาแรกผมมันจะมีกระตุกพอได้เป็นสัมผัสแล้วมันโดน data เสร็จในฉากนั้นคือมันจะมีความไหลลื่นของตัวกราฟิกบอกเลยว่านี่ไหมกราฟิกสวยงามครับบอกเลยสวยจริงนะครับภาพสวยครับผมต้นไม้ใบหญ้าออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยืนยันเลยว่าเล่นเกมหายห่วงแน่นอนซึ่งคนถามมาเยอะมากถามอีกครับผมว่ารุ่นนี้ใส่ซิมได้ไหมใส่ซิมไม่ได้ผมรุ่น Wi-Fi นะจำหน่ายที่ไทยเป็นรุ่น Wi-Fi นะผมใส่ซิมไม่ได้กล้องหน้าเป็นไงบ้างผมสับกล้องหน้าที่พี่ถ่ายมานะผมบอกเลยว่ากล้องหน้าสกินโทน8ล้านสปีถือว่าเพียงพอครับไม่ได้กับดีมากแต่มันก็ตัดสายแท็บเล็ตครับถือว่าเหมาะสมคุ้มค่าคุ้มราคาหน่อยผมสับตัวนี้นะนี่ครับกล้องหลังตัวนี้13ล้านนะผมนี่กล้องหลังนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่กล้องอาจจะไม่ดีมากมายแต่พี่รู้สึกว่ามันก็พอใช้สำหรับพีที่พีใช้งานมาครับ Netflix เป็น L1 นะครับผมตัวนี้นะครับ Netflix เป็น L1 Google สามารถใช้ได้ 100% ไหมซึ่งคำถามถามมาเยอะมากเพราะว่ามันเป็นแบรนด์คล้ายๆแบรนด์น้องของ Huawei ครับซึ่ง Huawei ใช้ Google ไม่ได้เนาะอันนี้ใช้ Google ในการโหลดแอปพลิเคชันได้ 100% นะผมตัวนี้ใช้แบบสบายใจแล้วผมสามารถใช้งานได้และพี่ชอบผมกับตัวระบบของตัว Honor มันมีความลื่นไหลในการปรับครับปรับหน้าจอ Refresh ก็สามารถปรับได้ซึ่งพี่รู้สึกว่าฟีลลิ่งของตัว Honor ทัดกดคือไว้ใจได้แน่นอนครับผมนี่แหละพี่ผมมารีวิวแบบ Q&A แบบใหม่ๆให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ย
คำถามที่เพื่อนถามมากับความสำคัญของมันมันก็อยู่ประมาณนี้ครับกับคำถามสุดท้ายถามว่าหน้าจอดูสูงสุดได้เท่าไหร่ในการดู YouTube ครับพี่จะขอเปิดตัว YouTube ให้ดูเลยว่าสามารถเปิดครับผม YouTube ได้เท่าไหร่ครับผมนี่ครับครับพี่จะขอเปิดตัว 4K ให้ดูนะผมว่ามันเปิดได้เท่าไหร่นะครับในการเทสจะรองรับ HDR มั้ยนะผมนี่เปิดสูงสุดในการเปิดคือ 4K 60 เฟรมถือว่าสุดยอดครับผมสับหน้าจอ 2.5K ครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ผมอินเทอร์เน็ตนะถ้าอินเทอร์เน็ตไม่มาผมมันกระตุกแน่นอนเห็นไหมว่าสีสันของหน้าจอมีความสวยงามที่เพียงพอมากครับผมสเปียสกินโทนหน้าจอผมไว้ใจได้ซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากว่าหน้าจอสกินโทนมันโอเคไหมสเปียถือว่าโอเคครับในการใช้งานครับสีสันของภาพถือว่าไว้ใจได้แน่นอนครับตัวนี้ครับเปิดให้ดูเลย 4K ครับสวยงามครับภาพบอกเลยว่าสวยสวยจริงสวยจริงแบบภาพออกมาแบบดูแล้วสบายตาเป็นหน้าจอแบบ TFT ครับผมสไตล์แบบ IPS นั่นแหละนี่ครับสวยครับหน้าจอบอกเลยว่าสวยครับผมดีถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบแท็บเล็ตแล้วกันครับ UI มันคล้ายตัวสมาร์ทโฟนครับบางทีแบบใช้งานไปตัวแบบที่พี่เจอนะพี่ก็อัปเดตครับคือ Facebook ครับบางที Facebook น่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นแนวตั้งซึ่งมันไม่สามารถปรับเป็นแนวนอนได้อันนี้ใครที่ใช้ตัวนี้ก็พิจารณาดู Facebook ครับ Facebook อันนี้คือแบบให้ดูเลยปัญหาคือ Facebook มันเป็นแนวนอนครับซึ่งถ้าเราอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นแบบใหม่ๆตัว Honor น่าจะแก้ปัญหามาครับซึ่งอันนี้มันเพิ่งจำหน่ายครับดังนั้นมันเป็นแนวนอนคือเราเปิดเป็นแนวนอนแล้วมันเป็นแนวตั้งนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็งงเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะก็วันนี้ผม PP ก็จบการรีวิวในการ Q&A ผมจะพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อของตัวนี้แล้วก็ตัว Xiaomi Pad ให้ผมสักนิดขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้ขอบคุณครับ